เช่นแบบฝ่าฝนไปอะไรอย่างนี้ไปให้หรือว่าแบบเฮ้ยเขาป่วยแบบแฟนๆของฉันไม่สบายฉันก็ไปเฝ้าให้ที่โรงพยาบาลที่ต้องมีใครก็ได้ทำอะไรคนที่เราชอบไม่รู้สึกเคยที่แบบว่าเอาฟังเล่าให้เพื่อนฟังนี่มาละเข้าเรื่องก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะก็คือแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่แบบของขวัญวันเกิดอย่างน้อยคือแบงค์คิดว่าของขวัญวันเกิดสำหรับความรักของแบงค์แบงค์คิดว่าไม่ต้องมีมูลค่าอะไรมากขอแค่เป็นของที่คนที่เรารักเนี่ยทำให้หรือคนที่เรารักเนี่ยมอบให้มันก็เป็นของที่มีความสำคัญสำหรับแบงค์แล้วอย่างเช่นแค่เม็ดข้าวสารอย่างเงี้ยอะไรนะเอาเม็ดข้าวสารมาเป็นแบบว่าเรียงกันเป็นรูปหัวใจทีละเม็ดก็ให้เขาเนี่ยมันเกิดก็ทำมาแต่ไม่รู้สึกว่ามันทำเองใช่ไหมจะซื้อเขาทำไมทำไมเขาสั่งปลูกผักปลูกข้าวเองด้วยพี่ก็ข้าวมันเลือกเหมือนคนเลือกข้าวเลยนะเหมือนคนเลือกข้าวก็เลือกอะไรเม็ดที่สวยๆก็ตักมาก็ค่อยเลือกแล้วก็แบบประมาณนี้แล้วจากวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วคนรับเขาเป็นยังไงก็รู้สึกดีใจแล้วอย่างน้อยคือพอเราให้เขาไปอย่างนั้นแล้วแบงก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้กลับมามันก็เป็นสิ่งที่ฟิลนั้นเหมือนกันนั่นแหละทำมาเหมือนเพลงนี้ไงถูกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นออฟก็ต้องจำอันนี้ไว้แล้วปัจจุบันว่าข้าวสารเหล่านั้นทุกวันนี้ก็ถูกมอดกินเพราะว่าเธอไม่เอาใบตึงเธอไม่เอาใบพริกไทยไปใส่หรือว่าอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาทุ่มเทที่ทำให้ผู้หญิงคนนึงได้ขนาดนี้แล้วเป็นของที่ทำมาจากใจเราก็จะรู้แล้วว่าแบงค์เป็นคนที่โอ้โหโอ้ยอินว่ะอ่ะคราวนี้มาดูหนึ่งวันที่ยาวนานของออฟว่าเออยังไงเนี่ยเพลงนี้ได้โรแมนติกเกินไปนะถูกไหมจริงๆมันจะฟังดูแบบฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยแต่มันดูโรแมนติกนะโรแมนติกมั้ยโรแมนติกครับมานั่งบาบลักบอกรักใต้แสงจันทร์อะไรอย่างงี้นะแล้วก็วนเวอร์กับตัวเองนะว่าแบบแนววนเวอร์ออกแนววนเวอร์ตัวเราเป็นคนแบบนั้นเลยหรือเปล่าเคยเป็นครับรอยังไงเดี๋ยวเราเคยเป็นแล้วคือเพลงเนี้ยมันแบบว่าคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนกับว่าคุยกับผู้หญิงคนนึงมาใช่ป่ะครับแต่ว่าไม่ได้บอกความในใจแล้วก็เขาเองก็ไม่ได้บอกแบบเหมือนว่าคุยกันมาแต่ไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างคิดอะไรยังไงเงี้ยกันไปมาอย่างนี้อะไรอย่างนั้นแล้วมาถึงวันนึงที่แบบเราต้องบอกความรู้สึกของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยเพลงคนธรรมดาเนี่ยถ้าผมตีความเนี่ยผมก็จะตีความตามเนื้อเพลงหรือว่าตามละครหรือตามอะไรที่เราเคยเห็นมาแต่ว่าพอได้ฟังประสบการณ์จากพี่แบงค์เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นภาพในเพลงนี้ชัดขึ้นบวกกับความที่เขาเป็นคนเลือกเขาเป็นคนร้องแล้วเขามาถ่ายทอดให้เราอีกเนี่ยมันทำให้เราแบบสามารถถ่ายทอดความเป็นตัวของเขาได้มากขึ้นครับหรืออย่างผมเนี่ยเลือกเพลงหนึ่งวันที่ยาวนานมาพี่แบงค์ไม่รู้จักเลยด้วยแต่ว่าพอผมเล่าเรื่องพอเล่าเรื่องของเราไปประกอบกับเพลงก็ทำให้เขาเข้าใจในบทเพลงในเนื้อหาตอนนี้นะครับหลังจากที่น้องๆทุกคนนะครับได้ไปแบ่งแยกการซ้อมการเสียบาแล้วตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่าการร้องแบบโชว์เพื่อนๆคนแรกคือน้องกายเย้น้องกายคือร้องเพลงคลาสนะครับพร้อมครับไปเลยครับเดี๋ยวพี่ช่วยตอนแรกเขาเรียกเพิ่มอะไรเพิ่มจังหวะให้มันหนักแน่นกว่านี้ใช่ได้พอแล้วเขาต้องซับซ้อนน้อยลงกว่านี้เนี่ยเขาต้องตอบแบบตรงๆเลยอ่ะเขาต้องแบบอยู่บ้านหันตะโกนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่พอใจก็ตะโกนใส่เพื่อนบ้างอะไรเงี้ยมันตะโกนใส่เพื่อนซีเงี้ยเลยอ่ะจะให้แบบทำเสียงหลบเชิงหลบให้กันดูดิอะไรแล้วคนต่อไปนะครับพี่แบงก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เธอจะเป็นยังไง yeah. ก็ไม่รู้ว่าใจเธอนั้นที่จริงมีฉันหรือเปล่าบ้างดีกว่าตอนที่คุยกันตะกี้ครับเพราะตะกี้ ไม่เพราะตะกี้พี่แบงค์ก็ยังไม่รู้จักเพลง อันนี้ก็ได้ฟังได้ร้องหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยบวกกับ
บวกกับได้รับรู้เรื่องราวทำให้เขาแบบเริ่มอินมากขึ้นอะไรอย่างนี้โอเคแล้วอย่างกันนะครับกันกับองค์หญิงที่ว่าพี่แบงค์ร้องเป็นยังไงบ้างครับธรรมชาติตัวกันชอบเสียงเนื้อเสียงให้แบงค์หมดแล้วพี่แบงค์เสียงนุ่มอ่ะเสียงแบบคมครับชอบตอนนี้ก็ผ่านไป2คนแล้วใช่ไหมที่ร้องเพลงไปแล้ววันนี้ออฟร้องเพลงอะไรครับคนธรรมดาครับคนธรรมดาซึ่งเป็นเพลงที่มาจากพี่แบงค์หมดแคสเองนะครับแค่คนเดินดินคนธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าว่ามันน่าจะเหมาะกับยอปุ๋ยแล้วเพราะเองสวยสบายเหมาะกับเราเสียงก็แบบเสียงก็พุ่งอยู่แล้วเลยออกมาเพราะครับถูกใจครับมันยังขาดพี่ว่ามันยังขาดดีเทลตรงนี้ไปแต่ว่าโดยเนื้อเสียงโดยเทคนิคการร้องเนี่ยเขาสบายสบายกันอยู่แล้วว่าสองคนนี้แล้วสุดท้ายดูเองครับเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่เคยฟังมาก่อนใช่ป่ะแล้วก็แบบมันเป็นเพลงที่เหมือนกับว่าค่อนข้างยากสำหรับเพลงพ่อวินเป็นคนที่จะร้องเพลงแบบกันไม่ได้ที่แบบร้องเพลงแบบเปิดมันไม่ได้คือแบบต้องแบบอัดอั้นเลยที่แบบกันที่แบบมีความคิดที่ละเอียดมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งวินจะแบบมีอะไรก็ฉันเป็นคนที่พูดง่ายง่ายอะไรเงี้ยคือแบบมันจะค่อนข้างยากซึ่งมันไปทำการบ้านในเรื่องนี้ซึ่งผมต้องไปเข้าใจในตัวกันได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วครับตอนนี้ก็คือปัญหาของทุกคนก็คือทุกคนยังร้องออกมาแล้วยังไม่สื่อความหมายกันเป็นคนหนึ่งคือเป็นเครื่องเราเองดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามีการบ้านหนึ่งอย่างในคืนนี้ดังนั้นเรามีแค่คืนเดียวเราแบบไปคิดดูแล้วกันว่าเพื่อนเราเป็นคนยังไงแล้วแบบไปทำความรู้จักกันเนี่ยเดี๋ยวเลิกเลยนะแบบเฮ้ยคุยเลยเมื่อกี้แม่งร้องไม่ได้อารมณ์เลยเป็นเพราะอะไรเงี้ยลองไปดูกันก็พัฒนาเรื่องอาจจะเป็นฟีลลิ่งครับที่ไปที่พี่เตชเขาบอกใช่ก็คือคอมเมนต์มาว่ายังไงเขาพี่กลางเตชเขาคอมเมนต์มาว่าประมาณว่าเรายังไปไม่ถึงจุดที่อย่างที่จะต้องถ่ายทอดเป็นพี่แบงค์ออกมาอะไรเงี้ยคือเนื่องอาจจะด้วยว่าเราอาจจะยังพะวงอยู่หลายอย่างนะฮะด้วยความที่เพิ่งได้โจทย์มาเพลงยังไม่คล่องมากจำเนื้อยังไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือความยากของอันนี้คือเนื้อเพลงแล้วก็จังหวะที่มันเป็นขึ้นลงแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเนื้อเพลงมันไม่ได้แบบคีร์คีไม่ได้คีร์เปื้อแต่ว่ามันคีร์ขึ้นลงเงี้ยมันก็จำยากเหมือนกันต้องกลับไปฝึกซ้อมมาให้ดีเพื่อที่วันศุกร์จะได้มาโชว์